ันช้างเขาจะรู้ว่าเขาต้องได้แยกกันนะครับเพราะว่าทุกวันนี้จะมีเขาสังเกตง่ายนะครับเขาอยู่กับผมมาอยู่กับทองคูณนี้เกือบจะถึง20วันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมสวัสดีตอนเย็นนะครับวันนี้ก็พามาดูพ่อพายนะครับพายทองคูณวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับที่คำหมื่นแล้วก็ทองคูณจะได้ทำภารกิจแล้วก็จะได้อยู่ด้วยกันนะครับผมหลังจากนี้ก็จะพาคำหมื่นกลับไปที่สะพานนะครับผมตอนนี้ทองคูณกินหญ้าหมดแล้วนะครับให้หญ้าไปแป๊บเดียวหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้แต่เต้นโยกนะครับเต้นโยกหันไปหาคำหมื่นเรานะครับเพราะว่าเหมือนช้างจะรู้นะครับเหมือนช้างเขาจะรู้ว่าเขาต้องได้แยกกันนะครับเพราะว่าทุกวันนี้จะมีเขาสังเกตง่ายนะครับเขาอยู่กับผมมาอยู่กับทองคูณนี้เกือบจะถึง20วันนะครับผมเขาจะสังเกตง่ายเลยนะครับเพราะว่าทุกวันเขาจะมีอ้อยมาให้กินนะครับผมจะมีอ้อยมาบำรุงเขาทุกวันนะครับผมวันนี้ผมก็ไม่ได้เอามานะครับผมเอามาให้กินแต่ช่วงตอนกลางวันนะครับตอนเย็นเราเพิ่งทำภารกิจเสร็จไปเมื่อกี้นะครับผมและช้างเขาก็เลยจะรู้นะครับว่าเราต้องแยกเขาออกแน่ๆครับเขาเลยไม่ค่อยกินอาหารนะครับผมกินแต่ยอดหญ้านะครับหญ้าตรงนั้นก็เป็นหญ้านะครับที่เป็นเศษอาหารนะครับผมกินหมดแล้วนะครับตรงนั้นก็จะเป็นเจ๊เรานะครับนู่นน้องๆ น้องจอยน้องภูมิก็เอาหญ้าให้กินนะครับพรุ่งนี้เช้าก็จะได้ย้ายไปที่สะพานนะครับรอดูอาการต่อไปนะครับผมวันนี้ก็บรรจุอาหารให้เต็มที่เลยครับผมกินจนไม่หิวนะครับตอนกลางวันเหลือเยอะเลยนะครับอ้อยนะครับผมอัดอ้อยเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าเราทำภารกิจเย็นนี้นะครับเย็นนี้เป็นวันสุดท้ายเราก็อยากให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีๆนะครับ9ครั้งพรุ่งนี้เช้าก็จะพาขมือนเข้าบ้านนะครับเพราะว่าเป็นวันดีครับวันที่9แล้วก็ฤกษ์ดียามดีนะครับพาเข้าบ้านแล้วก็เราก็จบภารกิจด้วย9ครั้งนะครับก็เอาเลข9ลง9อย่างเดียวนะครับผมเพื่อจะมีโชคกับเขาบ้างครับหลังจากนี้ไม่มีภารกิจแล้วก็ทองคูณก็จะพักนะครับพักแล้วคิวต่อไปก็จะเป็นน้องปูเป้ครับคิวต่อไปก็จะเป็นน้องปูเป้ต่อจากคนต้องแล้วเป็นน้องปูเป้ปูเป้ก็จะมาบำรุงนะครับควานปูเป้ก็จะบำรุงพายทองคูณช่วยกับควานเขาเองนะครับผมต่างตัวเมียก็หาอ้อยหาอะไรมาให้เขาตัวผู้เขาได้กินนะครับเพราะว่าเราอยากได้เราต้องบำรุงช่วยช้างตัวผู้นะครับหาอ้อยหาอะไรมาบำรุงนะครับตอนนี้ก็เสร็จภารกิจของคนโต้งแล้วก็ไม่ได้มาบำรุงเหมือนเคยนะครับผมแต่เราก็อยู่บ้านเดียวกันก็ถ้าพาทองคูณเขาเรียกว่าอะไรพาทองคูณเขายังคึกคักหรือว่าขนองก็จะเรียกคำหมื่นเข้ามาอีกครั้งนะครับผมเดี๋ยวเราหันไปฝั่งซ้ายนะครับเราจะไปดูสาวดีวากันนะครับดีวาได้อะไรกินเนาะเย็นนี้วันนี้ดีวาได้กิ่งไม้แล้วก็ก้านมะพร้าวต้นกล้วยนะครับแม่ดีวานี่ก็ดูจะอายุมีอายุมากแล้วนะครับผมก็อายุมากพอสมควรนะครับนี่ก็ปล่อยโซ่ยาวนะครับปล่อยโซ่ยาวจนถึงแม่น้ำมูลเลยนะครับต้นกล้วยนะครับอายุนี่ก็น่าจะไล่เลี่ยกับแม่ทองดีนะครับแต่ว่าคนละหุ่นนะครับอายุก็ไม่น้อยแล้วนะครับนี่น่าจะ60ขึ้นนะครับ60ขึ้น
สายตาฝั่งนี้ก็ไม่ดีด้วยนะครับเห็นดูได้เลยครับสายตาเอ้าโอ้ต้องขอโทษนะครับสายตาดีนะครับสายตาดีทั้งสองฝั่งนะครับผมตาฝาดนะครับสายตาดีทั้งสองฝั่งนะครับแม่ดีว่าก็อ้วนดีนะครับนี่มีต้นกล้วยมีกิ่งไม้มันก็ทางนั้นก็เป็นก้านมะพร้าวโซ่นี้ประมาณ70เมตรได้ครับโซ่แม่ดีวานี้ประมาณ70เมตรได้ครับสามารถลงไปถึงแม่น้ำมูลได้เลยนะครับกินน้ำอาบน้ำเองได้นะครับนี่ก็เพิ่งสงสัยเพิ่งจากขึ้นมาจากน้ำนะครับผิวดำเลยถัดจากภาคตงคูณไปทางนู้นก็จะเป็นพี่ดาวนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปชมทุกเชือกนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับว่ามีใครบ้างนะครับผมจะชมพาพี่ๆ FC ชมกันนะครับมาถึงสาวหุ่นใหญ่นะครับทางพี่ดาวนะครับนี่ก็เป็นต้นกล้วยกับก้านมะพร้าวนะครับอาหารที่เขากินนะครับสวัสดีจ้าเรียกพี่ดาวจ้าก่อนเร็วลูกสวัสดีจ้าก่อนค่ะนุ่มครับโซ่พี่ดาวก็ยาวนะครับถึงน้ำเลยครับหิวแล้วครับหิวแล้วพี่ดาวหิวแล้วกินหมดแล้วนะครับผมให้ยังไม่ถึง20-30นาทีนะครับกินเร็วมากครับรอบดึกก็มีอีกนะครับรอบดึกก็มีพี่ดาวนี่ก็นอนอยู่ใกล้ขมือนนะครับนู่นนะครับผมขมือนของเราอยู่ไม่ไกลกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าขมือนดูเหมือนไม่ห่วงพี่ดาวเลยนะครับห่วงหนุ่มมากกว่านะครับนี่ก็พี่ดาวอ้าวถึงการมะพร้าวด้วยนะครับสงสัยจะบอกว่าเอาอาหารมาให้กินหน่อยนะครับตัวเองไม่ยอมกินการมะพร้าวก็มีไม่ยอมกินหิวอะไรพี่ดาวหิวอะไรหิวอะไรครับพี่ดาวเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกเชือกนะครับผมมีอีกเชือกอยู่ที่บริเวณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูอีกเชือกกันนะครับนี่ครับผมได้พา FC มาดูอีกเชือกแล้วนะครับผมมาถึงอีกเชือกแล้วนี่ก็จะเป็นพังสีนวล นะครับผมพังสีนวลพังสีนวล นะครับอยู่ต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนี้นะครับนี่ก็จะให้กินเป็นต้นอ้อยนะครับต้นอ้อยเพิ่งจะหมดไปนะครับปากก็ยังเคี้ยวอยู่เลยนะครับอยู่ที่นี่มีแต่เพื่อนเขาเหมือนเลยนะครับแต่ว่าไม่ให้เข้ามาหากันนะครับผมไม่กล้าให้เข้ามาทักทายกันนะครับเพราะว่าช้างเรากำลังอยู่ในช่วงถนอมนะครับกินใบอ้อยนะครับเป็นใบอ้อยนะครับเป็นใบอ้อยที่เราไปตัดมานะครับผมก็ไปตัดมา 2-3 วันแล้วนะครับเป็นอ้อยที่เขาเรียกว่าอะไรเขาตัดขึ้นมาแล้วเป็นอ้อยตัว2ตัว3ทีนี้เขาไม่เอานะครับเขาไม่เอาเขาจะไถทิ้งเขาเลยให้เราไปตัดนะครับยอดนี้ก็สูงประมาณท่วมหัวนะครับเราก็ไปตัดมาให้ช้างนะครับก็กินดีนะครับผมเพราะว่าไม่แข็งด้วยนะครับพรุ่งนี้ก็คิดว่าน่าจะไปตัดอีกนะครับฝนตวงว่าจะไปตัดถ้าฝนไม่ตกนะครับก็ไปแต่เช้านะครับไปแต่เช้าถ้าไปแช่สายแดดร้อนนะครับผมไปตัดมากระบะหนึ่งก็ได้อยู่ 2-3 วันนะครับกระบะหนึ่งก็กินได้ 2-3 วันครับก็เปลี่ยนอาหารให้ช้างบ้างครับกินแต่หญ้าเนเปียบ่อยๆก็ไม่อร่อยครับให้กินใบอ้อยลำอ้อยด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้อ้อยไม่มีครับให้กินยอดอ้อยก็อร่อยเหมือนกันนะครับกินง่ายดีนะครับผมอ่อนแล้วก็ไม่แข็งนะครับนะครับสีนวลกินดีนะครับสะอาดด้วยนะครับเก็บกินทุกใบเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นอาหารที่ช้างชอบครับอ้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นใบหรือว่าเป็นลำนะครับนี่ฟังชีนวลก็ยังอ้วนเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็พา FC มาชมช้างที่อยู่ฝั่งทางนี้นะครับ5เชือกนะครับอีกฝั่งแม่น้ำมูลนี้ยังไม่ได้มีโอกาสสักทีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมฝากช่องพังกระหมื่นนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ